สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อรักดีๆที่คุณคู่ควรโอเคคุณมีรักดีๆที่รอคุณอยู่แล้วคุณก็คู่ควรกับรักดีๆนี้ถ้าใครที่ยังไม่มีความรักที่ดีๆยังมีความรักที่เป็นแบบเป็นปัญหาเป็นท็อกซิกรีเลชั่นชิพอะไรอย่างเงี้ยให้รู้เอาไว้เลยว่าคุณมีความรักดีๆรอคุณอยู่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันรักดีๆที่คุณคู่ควรเนี่ยมันเป็นยังไงขอดูลักษณะของคนคนนั้นหน่อยคนที่เป็นรักดีๆของคุณ Prince of WandsTwo of Swords, The Devil, The Fool, Hierophant, Chariot.Queen of Swords The Tower ลัคนาราศีของคนคนนี้นะลัคนาราศีของเขาอยู่ในราศีมีมังกรนะคะมีมังกรกรกฎพฤษภมังกรพฤษภกรกฎแล้วก็ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์ร้อนใจร้อนอารมณ์แบบม้าหนุ่มแบบคึกๆอ่ะรักการเดินทางหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่รู้รักไหมแต่มีโอกาสได้เดินทางอยู่บ่อยๆเขาอาจจะอยู่ในหน้าที่การงานหรือสายงานที่เกี่ยวกับการเดินทางได้นะคะมีอะไรบ้างอะที่เกี่ยวกับการเดินทางก็เยอะแยะนะคะคือผู้อ่านอาจจะพูดแบบอาชีพไม่ทั้งหมดก็จะพูดแบบกว้างๆรวมๆเอานะแล้วคุณก็คิดเอานะคือมันบางทีมันนึกไม่ออกอะเห็นบางคนบอกว่าอาชีพก็มีเยอะแยะทำไมต้องแบบว่าพูดถึงแต่อาชีพนี้อะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันนึกไม่ออกไงเราก็จะพูดอะไรที่แบบกว้างๆเอาไว้ที่เกี่ยวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นก็ช่วยกันคิดหน่อยนะคะเกี่ยวกับการเดินทางอ่ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ต้องเดินทางบ่อยหรือว่าอาจจะทำงานเกี่ยวกับการเดินทางนะคะสายการบินได้ไหมได้เกี่ยวกับสายการบินเกี่ยวกับรถไฟอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าเขาอาจจะเป็นแบบเป็นเซลล์ที่ต้องเดินทางแบบไปติดต่อลูกค้าต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันอะไรที่มีการเดินทางโยกย้ายบ่อยๆอ่ะเหมาะกับเขาหรือเขาก็ทำอยู่ในตอนนี้ก็ได้หรือบางคนเป็นคนที่ชอบรักการเดินทางไม่ใช่บางคนหรอกเขาอ่ะคนเนี้ยเป็นคนที่ชอบการเดินทางรักการผจญภัยชอบอะไรที่ท้าทายชอบอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นเร้าใจเขาชอบลุยเป็นคนลุยนะคะคนเนี้ยลุยแล้วก็ใจร้อนด้วยเป็นคนที่แบบค่อนข้างกล้าบ้าบิ่นอยู่ทีเดียวกล้าบ้าบิ่นเลยทีเดียวแล้วก็เขาไม่ค่อยกลัวใครไม่ค่อยกลัวอะไรไม่ค่อยกลัวปัญหาหรืออะไรมากมายหรือต่อให้เขากลัวเขาก็จะแสดงออกแต่ด้านที่เข้มแข็งจะไม่ค่อยแสดงด้านอ่อนแอให้ใครเห็นต่อให้ใจเขาจะมีความกลัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะเก็บปิด
ซ่อนเอาไว้แล้วก็แสดงออกในด้านที่แข็งกร้าวจะไม่ค่อยแสดงออกในด้านที่อ่อนแออะไรอย่างเงี้ยเป็นคนชัดเจนนะคะตรงไปตรงมาเป็นคนที่แบบว่ายอมหักไม่ยอมงอเป็นคนไม่ยอมไม่ค่อยยอมอ่อนข้ออะไรให้ใครสักเท่าไหร่ชอบอะไรที่แบบเคลียร์เคลียร์ชัดๆกันไปเลยอะไรแบบเนี้ยคือหมายถึงว่าคนอื่นอ่ะจะต้องเคลียร์จะต้องชัดเจนกับเขาต่อให้เขาบางครั้งจะแบบลังเลหรือว่าไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยโอเคได้ไม่เป็นไรแต่คนอื่นอ่ะจะมาแบบไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนกับเขาไม่ได้เด็ดขาดเขาเป็นแบบนี้เขาเป็นประมาณนี้เขาอาจจะมีเรื่องอะไรที่ชอบเป็นพิเศษมีความหมกมุ่นหรือว่ามีแพชชั่นในบางสิ่งบางอย่างบางคนก็เนี่ยหลงไหลในการท่องเที่ยวหลงไหลในการผจญภัยรักการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยชอบเที่ยวชอบเดินทางชอบเที่ยวในที่นี้หมายถึงเที่ยวแบบเดินทางท่องเที่ยวนะคะไม่ใช่เที่ยวแบบไม่ใช่เที่ยวกลางคืนไม่ใช่เที่ยวแบบปาร์ตี้ไปดิ้งแดงดังอะไรแบบนั้นอะแต่เป็นแบบเหมือนการเดินทางท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องอื่นๆอาจจะมีงานอดิเรกอะไรที่เขาชอบเป็นพิเศษแล้วเขาก็จะแบบหมกมุ่นมากๆบางคนติดเกมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันหรือว่าบางคนแบบชอบฟุตบอลก็แบบต้องดูทุกแมตช์ดึกดื่นแค่ไหนก็จะต้องแบบถ่างตาดูอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบนั้นอะโอเคทีนี้เขาคนนี้จะนำรักดีๆอะไรมามอบให้กับคุณความรักดีๆที่คุณคู่ควรจากคนคนนี้ Queen of Swords ว้าว10ถ้วยTwo of Wands Tower Chariot บอกเลยนะถ้าคุณคบกับเขาอ่ะ โอ้ยสำลักน้ำลายถ้าคุณคบกับเขาอ่ะเขาจะพาคุณไปท่องเที่ยวบ่อยมากเขาจะชวนคุณไปเที่ยวคุณจะต้องเดินทางบ่อยมากอาจจะเพราะการงานของเขาก็ได้นะคุณอาจจะต้องแบบโยกย้ายตามเขาอะไรอย่างเงี้ยไปกับเขาด้วยหน้าที่การงานของเขาก็เป็นไปได้หรือไม่ก็แบบอาจจะเป็นพาคุณไปท่องเที่ยวไปนู่นไปนี่เนี่ยไพ่การเดินทางออกมาเยอะมากเลยอ่ะแต่ใดๆเลยอ่ะคุณจะมีครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่แบบมีความรักซึ่งกันและกันเป็นความอบอุ่นอ่อนโยนดูแลกันและกันดีนะคะคิดว่าคุณกับเขาน่าจะเป็นคู่ที่แบบคู่ทางจิตวิญญาณได้ด้วยอ่ะมันเหมือนกับว่าสื่อสารทางจิตกันได้ด้วยอ่ะคือไม่ถึงกับแบบว่าใช้โทรจิตคุยกันอะไรขนาดนั้นหรอกนะแต่ว่าซึ่งบางคู่ก็ไม่แน่นะบางคู่อาจจะทำได้มันเหมือนกับว่ารู้ใจกันน่ะโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรมากมายไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายหรือว่าพูดออกมานิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าใจกันลึกซึ้งว่า
เขารู้สึกยังไงคุณรู้สึกยังไงอะไรแบบเนี้ยเหมือนหรือมองตารู้ใจกันอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรกันเลยก็ได้คือเขาจะเป็นได้ทั้งคู่ครองแล้วก็เป็นคู่คิดเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีของคุณได้ด้วยเป็นบางคนอาจจะแบบว่ามาเป็นหุ้นส่วนชีวิตเหมือนพอได้แต่งงานเป็นคู่ชีวิตกันเป็นสามีภรรยากันคุณสองคนอาจจะแบบทำงานด้วยกันก็ได้มาทำธุรกิจมาค้าขายหรือว่าทำอะไรด้วยกันช่วยกันทำมาหากินอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะเหมือนแบบเป็นพาร์ทเนอร์กันด้วยอ่ะเป็นเพื่อนกันได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคู่ชีวิตที่ดีดูแลกันและกันเดี๋ยวฟูเกี่ยวกับการเดินทางมากๆเลยอ่ะคนคนนี้เขาอาจจะชอบทำอะไรเซอร์ไพรส์คุณด้วยนะชอบทำอะไรเซอร์ไพรส์คุณแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเขาอยู่ห่างไกลจากคุณบางทีเขาก็แบบมาหาคุณโดยที่เขาไม่บอกอะไรอย่างนี้ด้วยแบบมาเซอร์ไพรส์อ่ะมาทำให้คุณเซอร์ไพรส์อ่ะคือชอบทำอะไรที่คุณรู้สึกประหลาดใจก็ด้วยความที่เขาเป็นคนที่แบบใจร้อนหรือแบบคิดแล้วทำเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีถ้าเขาคิดถึงคุณมากๆเขาก็มาหาคุณเลยถ้าทำได้คือมาเลยอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เขาไม่บอกไม่กล่าวอะไรคุณก่อนไม่มีการวางแผนอะไรล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบเป็นคนแบบนั้นอะเหมือนแบบอยากทำอะไรทำเลยเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้แล้วก็แบบค่อนข้างตรงไปตรงมากับความรู้สึกของตัวเองรักก็คือรักชอบก็คือชอบอะไรแบบเนี้ยอยากทำอะไรก็ทำสมมติไปเห็นอะไรสวยๆงามๆหรือว่าเห็นอะไรที่แบบเห็นแล้วนึกถึงคุณอยากจะให้คุณเขาก็ซื้อให้เลยโดยที่ไม่ถามอะไรคุณก่อนเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะชอบเซอร์ไพรส์ชอบทำให้แบบประหลาดใจหรือไม่บางทีนะคุณกับเขาคบกันอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบว่าจองทริปท่องเที่ยวอะไรเงี้ยโดยที่ไม่บอกคุณอยู่ๆก็แบบก็พาคุณไปเลยอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้แล้วเขาก็จะแบบว่าเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขี้หึงอยู่นะขี้หึงขี้หวงแล้วก็ห่วงใยคุณมากๆด้วยห่วงใยไม่ค่อยอยากให้คุณแบบไปไหนอ่ะคือถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะเขาอยากให้คุณเป็นแบบแม่บ้านแม่เรือนอยู่กับบ้านเลี้ยงลูกหรือไม่ก็คือเขากับคุณอาจจะแบบว่าทำธุรกิจด้วยกันอะไรเงี้ยแบบช่วยกันทำมาหากินแบบไม่ต้องไปไม่อยากให้คุณไปเป็นพนักงานบริษัทหรือว่าแบบไปทำงานที่อื่นอะไรที่แบบไม่ได้อยู่กับเขาอ่ะหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายเอาจริงๆก็เขาก็อยากจะอยู่ใกล้ๆคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายนะเขาก็แบบว่าไม่ว่าคุณจะไปไหนคุณอาจจะแบบทำงานอะไรยังไงเงี้ยแล้วเขาอาจจะแบบอยู่ห่างไกลจากคุณอะไรเงี้ยเขามีความรู้สึกว่าคืออยากให้คุณมาอยู่ใกล้ๆเขาอะอยากให้อยู่ใกล้ๆอยากให้อยู่ด้วยกันอยากให้อยู่ในสายตาสามารถที่จะแบบเห็นหน้ากันได้ทุกวันอะไรแบบเนี้ยและชีวิตรักของคุณจะเป็นยังไงผู้อ่านรู้สึกว่าชีวิตละของคุณจะไม่น่าเบื่อจะไม่น่าเบื่อจะมีแบบมีเรื่องแบบมีการเปลี่ยนแปลงตลอดแต่เป็นสิ่งดีๆนะอ่ะเพราะว่ามัน10ถ้วยอ่ะคือยังไงซะมันยืนพื้นฐานของมันอ่ะมันยืนด้วยความรักมันมีความรักที่เต็มเปี่ยมเป็นครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์ที่มีความสุขนะคะแล้วเขาก็แบบเป็นได้ทั้งคนรักที่ดีแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็ดูแลคุณดีแล้วก็มีความแบบเข้าอกเข้าใจกันอย่างที่บอกมองตาก็รู้ใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดกันเยอะเหมือนเข้าอกเข้าใจกันดีแล้วเขาก็แบบว่า
บางคนก็แบบมีความโรแมนติกมีความแบบว่าชอบเซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้ด้วยอาจจะแบบไม่ได้โรแมนติกแบบหวานฉ่ำไม่ถึงขั้นแบบว่าดินเนอร์ใต้แสงเทียนทำอะไรหวานๆอะไรแบบนั้นนะแต่แบบชอบมีเรื่องเซอร์ไพรส์อาจจะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์แบบน่ารักตลกหรือแบบแกล้งคุณให้คุณตกใจอะไรแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันก็เขาชอบแบบเนี้ยชอบเล่นแบบนี้อืมแล้วก็นั่นแหละเมื่อคุณได้อยู่กับเขาอะชีวิตคุณน่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นที่ดีแบบคือถ้ามันดีอยู่แล้วชีวิตคุณดีอยู่แล้วมันก็จะดีขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าชีวิตคุณที่แบบเคยไม่ดีหรือว่าเคยยากลำบากอะไรมาก่อนเนี่ยมันจะพลิกผันน่ะมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีเหมือนเขาจะเข้ามาช่วยสนับสนุนช่วยส่งเสริมคุณได้อะไรอย่างเงี้ยบางคนถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ใช้เงินเก่งสุรุ่ยสุร่ายเก็บเงินไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะเข้ามาช่วยดูแลด้วยจะแบบช่วยแบบว่าบอกคุณหรือว่าสั่งสอนคุณบอกให้คุณแบบรู้จักประหยัดบ้างอะไรแบบเนี้ยแต่ด้วยความหวังดีนะด้วยความหวังดีนะไม่ใช่ก้าวไก่อะไรแต่ว่าเมื่อได้แบบลงเอยกันแล้วเป็นครอบครัวกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องแบบร่วมกันใช่ไหมจะมาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแบบไม่คิดถึงสามีไม่คิดถึงภรรยาไม่คิดถึงครอบครัวอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันก็เหมือนเป็นคนคนเดียวกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าเออมีการแบบพูดคุยหรือว่าบอกกล่าวอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนแบบใช้เงินเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะเขาอะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เก็บเงินได้อยู่เก็บเงินเก่งอยู่เหมือนกันค่อนข้างประหยัดแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องเที่ยวเนี่ยเต็มที่เหมือนกันอาจจะเก็บเงินเพื่อเที่ยวก็ได้บอกเลยว่าถ้าใครที่ชอบการท่องเที่ยวชอบการเดินทางคุณจะฟินมากกับคนคนนี้เพราะคุณจะแบบเหมือนได้เจอแบบคู่หูพาร์ทเนอร์ที่สามารถเดินทางท่องโลกไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยกันได้ทุกที่แล้วก็ดูแลกันและกันไปอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบท่องเที่ยวไม่ชอบเดินทางอะไรเงี้ยก็จะแบบรู้สึกเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าคู่ของคุณคนเนี้ยเขาชอบแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะเขาอาจจะแบบแอบจองทริปอะไรไว้ล่วงหน้าโดยที่ไม่บอกคุณแล้วก็ถึงเวลาก็แบบพาคุณไปเลยอะไรเงี้ยแล้วคุณก็แบบปฏิเสธไม่ได้เพราะจองไปแล้วอะไรเงี้ยเสียดายตังค์อะไรอย่างเงี้ยเออนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะรักดีๆที่คุณคู่ควรถ้าใครเจอแล้วก็ยินดีด้วยหรือถ้าใครยังไม่ได้เจอก็ขอให้ได้เจอเร็วๆนะคะแต่ถ้าใครสมมุติบอกว่าคุณมีความรักที่ดีอยู่แล้วในตอนนี้แต่มันไม่ตรงกับที่อ่านมาไม่คนที่คุณคบหาอยู่ด้วยเนี่ยไม่ได้เป็นลักษณะแบบนี้เลยไม่มีความใกล้เคียงเลยแล้วความรักของคุณก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ด้วยแต่คุณคบหากับเขาแล้วแบบก็มีความสุขดีก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนคนเปลี่ยนคู่หรือไม่จำเป็นต้องมองหาคนใหม่คือมันขึ้นอยู่ที่ตัวคุณถ้าคุณคบกับใครคุณรู้สึกดีคุณมีความสุขก็คือคนนั้นแหละนะคะไม่จำเป็นจะต้องแบบมาหาคนที่แบบตามให้บอกอะไรอย่างนี้นะเพราะบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของใครบางคนนะคะโอเคอ่ะก็ขอจบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ